คี5183ทำขบวนท่องเที่ยวกรุงเทพอยุธยารักษาสืบสานต่อยอดชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวกับคี5183ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวรถไฟค่ะวันนี้รถก็มายืนอยู่ที่ชานชาลาที่5ค่ะสถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันนี้มีขบวนพิเศษค่ะคี5183ทำนำเที่ยวอยุธยาบรรยากาศคนรักรถไฟค่ะบรรยากาศเช้าๆที่ชานชาลาสถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันนี้เนื่องจากมีการจัดทริปพิเศษเที่ยวจังหวัดอยุธยาตามรอยอยุธยาค่ะเป็นขบวนพิเศษที่959ค่ะไปอยุธยาเสาร์นี้ดูหัวลำโพงคึกคักอีกแล้วค่ะวันนี้คี5183ไปอยุธยาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเรียกผู้โดยสารขึ้นคีฮาร์ด183ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยกันจุดนี้เป็นจุดลงทะเบียนค่ะผู้โดยสารก็ทยอยมาส่วนขบวนธรรมดาก็มีผู้โดยสารรอในชานชาลาที่6ที่7ค่ะสำหรับขบวนที่5183วันนี้ก็จะจอดอยู่ในชานชาลาที่5ยังเป็นรถแรกอยู่ค่ะเพราะว่ารถที่2กำลังออกทดสอบก็คิดว่าไม่นานเกินรอค่ะสำหรับขบวนการท่องเที่ยวจากคี5183ที่จะออกมาบริการผู้ใช้รถไฟคี5183ค่ะวันนี้ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงคึกคักค่ะไม่ว่าจะเป็นขบวนท่องเที่ยวหรือขบวนธรรมดาคนที่จะไปกับคี5183หรือไม่ได้ไปก็เข้ามาชมค่ะธรรมดาค่ะเข้ามาจอดเทียบในชานชาลาที่6จะไปกระบินบุรีก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากขบวน281ค่ะเมื่อกี้ก็เข้าไปถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆค่ะโหคนก็ชอบมากที่5183จะไปอยุธยาวันนี้นะคะจะออกจากสถานีกรุงเทพ8:15 นค่ะยืนผิดฝั่งไปหน่อยตอนนี้จะมีขบวนรถธรรมดา281ค่ะกรุงเทพกบินบุรีแก้วเวลา8:00 น
วเรามายืนเคารพธงชาติด้วยกันก่อนค่ะสองแปดหนึ่งกำลังออกมาค่ะวันนี้372เข้าชานชลาที่2ค่ะนานมากไม่เห็น372เข้าที่ชานชลานี้ค่ะอันนี้มาจากปราจีนบุรีค่ะเช้าเช้าสามเจ็ดสองเข้ามาสามห้าหกก็กำลังเข้ามาค่ะวันนี้ที่สถานีหัวลำโพงคนเยอะค่ะผู้ใช้บริการก็เยอะสำหรับคันนี้มาจากบ้านหนองประดุกค่ะขบวนที่356ในช่วงราว8โมงก็จะมีขบวน372 356ค่ะที่เป็นขาเข้าเก้าห้าเก้าค่ะขบวนพิเศษที่5183วันนี้นำเที่ยวอยุธยาที่5183ออกมาแล้วค่ะสวยมากออกฝั่งนี้ค่ะโค้งสวยมากขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะThank you.
ริ้วที่เข้ามาเป็นริ้วจะไปหัวหินค่ะวันนี้ปู4015วันนี้4015สับเปลี่ยนค่ะในย่านสถานีกรุงเทพหัวลำโพงบรรยากาศเช้าๆที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ